ลมหายใจลงมาแต่ละทีไม่มีเงินจะซื้อลมใส่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจะเอามานอนในกลางศาลาไม่มีลมใส่มันก็อุจจารตาจะทำยังไงได้เราวัดตัววัดพุทธหลังสีไม่รวยเงินล้านวัดผักผ่านต้องเห็นใจท่านสมภารนี่แหละเป็นการต่ออายุได้ดีเลิศเกษตรเพราะว่าคนไทยเชื่อสายเจดีย์นิยมการซื้อโรงศพเขาบอกการซื้อโรงศพเป็นการต่ออายุเพราะว่าคนซื้อจะไม่ได้ใช้ส่วนคนใช้ก็จะไม่ได้ซื้อใครไม่อยากสิ้นชื่อมาลงชื่อเอาไว้คืนสุดท้ายพระจะได้สวดบทอัคคีพินาศเป็นการต่ออายุต่อศีรษะให้กับตัวท่านนะเจอได้เลยทำบนรองศพต่ออายุตามศรัทธานะเอาเชิญจ้านะแล้วก็อย่าลืมตักบาตรพระประจำวันเกิดบูชาพระนพพระบูชาเทวดาผู้เสวยอายุตามกำลังวันเกิดของเราใครจะมาเข้าทำพิธีสนองเพราะแก้แค่ปีทองนะสนองเพราะแก้ปีทองก็ขอเชิญเชิญเจริญศรัทธานะอาท่านที่รับดอกไม้ทูบเทียนทองและมาทางนี้เจ้าค่ะเอาดอกไม้ทูบเทียนทองมาปิดทองพระทางด้านนี้นะเดินไปไหนก็ไม่รู้เอามาทางนี้ปิดทองอยู่กองอำนวยการด้านหน้าอุโบสถตรงนี้มาปิดทองขอพรหลวงพ่อโกมลพุทธาภิบาลประทานพรโชคลาภแต่ขณะนี้เป็นเวลา 21:11 น.ตามเวลานาฬิกายี่ห้อโรเล็กฝักเพชรโรเล็กเทบอกเวลาเอาไว้ยังไม่ดึกจนเกินไปยังไม่สายจนเกินการเอาเชิญครับประตูบนประตูสวรรค์อยากเปิด